ภาษาอังกฤษต้องปังมาสอนนั่งโกคาคิปไม่ได้ค่ะเป็นครูต้อง 4.0 นะคะต้องเป็นศตวรรษที่21คุณครูต้องบ้าค่ะไม่คุณครูครูเก๋อยากให้คุณครูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษมันสำคัญจริงๆนะครูดังนั้นค่ะคุณครูค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยใครพร้อมคือคุณครูขาใครที่อยู่ในคอร์สครูเก๋นะคะไม่ต้องเสียตังค์นะแต่ใครที่เพิ่งมาดูแบบเฮ้ยครูเก๋นี่แหกโค้งนะแล้วอยากแบบได้ไฟล์คุณครูทักแชทได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ในคอร์สครูเก๋เรียนไปเลยจะแม่เรียนให้สับสวยสับไม่หลับในจำไว้สับสับแบบตัวมัมคุณครูเป็นข้อสอบจริงทั้งหมดจ้ะบ้านเกิดอุทัยตอนนี้ทำงานอยู่ชัยนาทสวัสดีค่ะสวัสดี1,680,000คนจ้าสวัสดีจ้านะธนพรโชว์ตกเก้าอี้หน่อยครับไม่ได้อามตกได้ครั้งเดียวลัดเนสตี้สวัสดีอีทอีทสวัสดีค่ะอนุรักษ์สวัสดีบัวสวัสดีจ้าแนนรอยรอยสวัสดีค่ะแนนรอยรอยสวัสดีค่ะเนี่ยแปดเป็นตั้งบุกเบิกครอสสวัสดีเอกไทยเนี่ยสวัสดีค่ะรัชพรอ่ะแอนสวัสดีจ้ะคุณครูขอเทสเพลงนิดหนึ่งนะคะแม่จะเที่ยงคืนนะเออเลิศคอสมอสคือมันมีทั้งหมด100ข้อทั้งหมดประมาณ4ครั้งครูเก๋ขอเฉลี่ยเป็นครั้งละ20ข้อ25ข้อนะคะแต่ครูเก๋จะให้เพิ่มเติมทุกอย่างเลยเนี่ยสวัสดีค่ะจุ๊บแจงขนสวยมุกหวัดดีจ้าเอามุกหวัดดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะณรงค์คุณครูหากใครเป็นลูกศิษย์ในคอร์สไม่ต้องเสียค่าชีทนะแต่ถ้าใครต้องการแบบเฮ้ยนะคะคอสเนี่ยตื่นคืนหมาหอนนะคะทักแชทได้เลยแม่แบบตัวมังมอร์นิ่งใหม่แล้วอีนี่มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งอะไรคะคุณครูคะพิมพ์ชื่อเล่นก่อนคุณครูเก๋คนนี้ลงเสียงอีกนิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่าพอเปิดเพลงแล้วมันไม่จวดแม่ขอสักหนึ่งดิ1,2,3,4,5,6ขอหนึ่งพอ1,2,3,4,5โอขึ้นไหม1,2,3,4,5,7,8,9,10 5,6 ไม่ได้ต่างเลยไม่ได้ต่างเลยนะคะเหมือนเดิมเลยใครยังไม่ลงคอร์สทักแชทจ้าใครอยู่ในคอร์สกูเก๋แล้วไม่ต้องสมัครเรียนไปนะคะเลิศค่ะแป๊บนึงครูขอเช็คเสียงก่อนนะใครอยู่ในคอร์สกูเก๋แล้วไม่ต้องสมัครนะคะแต่ใครที่อยากได้ชีทคืนหมาหอนคุณเลิศมีทุกวิชาไปเลยค่ะสมัครไปถูกจะตายผักบุ้งสวัสดีจ้าแต่ใครที่อยากได้ชีสคืนมานะคะโอเคเป่าเป้สวัสดีค่ะขออนุญาตเทสเสียงก่อนนะคะนะคะโอเคเป่าเป้สวัสดีค่ะขออนุญาตเทสเสียงก่อนนะคะลำโพงแตกหนึ่งนะคะโอเคคุณครูพอได้เนาะได้แหละอ๋อคอสมอสลูกไม่อ่านชื่อแล้วงอนมาจูบหนึ่งทีชื่นใจไหมจ๊ะคอสมอสอีกหนึ่งรอบนะชื่นใจไหมจ๊ะคอสมอสชื่นใจนะเลิศชื่นใจนมัสการค่ะนักรบสวัสดีค่ะลูกศิษย์ในคอสปอปลายปังมากแม่เสียงดังมากค่ะคุณครูขาเสียงดังเดียวเสียงเบาครูเก๋คือกระบอกเสียงของสพทค่ะเสียงเลยต้องดังแม่ว้ายครูบอสซี่ขยี้เต้านมสวัสดีจ้ะโอ้โหไม่ได้เลยไม่ทักไม่ได้เดี๋ยวเสียใจไม่นะคะสวัสดีติงรี่สวัสดีค่ะคุณครูเสียงโอเคหรือยังอ่ะเสียงโอเคแล้วกด1ค่ะทักทายไปแล้ว80ชั่วโมงค่ะนะคะแต่เก๋ว่ามันก็ดังดีนะคะคุณครูช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะพระบอลมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพระบอลพระบอลอ๋อพระบอลที่พิษณุโลกปะคะนมัสการพระคุณเจ้าเลิศพระบอลนะที่อยู่วินิจนะ
จำไม่ผิดหรอกอยู่ลพบุรีเมืองแห่งลิ้นสวัสดิ์นมัสการพระคุณเจ้าจ้าเนี่ยใช่ค่ะซอยจุเพลงดังถึงข้างบ้านกระตุกมากแม่ไม่กระตุกเลยนะคุณครูไม่กระตุกเลยนะคุณครูกระตุกไหมไม่กระตุกเนาะคุณครูไม่กระตุกสมูทดีกด2ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเริ่มเรียนแล้วครูเดี๋ยวเริ่มเรียนแล้วค่ะกด2ค่ะนะคะเลิศค่ะคุณครูค่ะนะคะกด2ได้จ้ะอันนี้ข้อสอบจริงทั้งหมดค่ะ100ข้อแบบสับๆแบบจวดจ้าดฟาดบึ้มนะคะอาบิสสวัสดีลูกกระตุกเหมือนกันค่ะคุณครูไม่กระตุกเลยเห็นไหมคาร่าคาใจหวัดดีลูกอ่ะเราจะเริ่มเรียนกันแล้วใครพร้อมจวดฝากกด99จ้ะใครพร้อมจวดกด99แม่สวัสดีจ้ะคนเก่งสุภกิจหวัดดีลูกนะคะเดี๋ยวเราเริ่มแล้วนะคุณครูนะครูเก๋ขอ5ทุ่มนิดๆนะคะคุณครูไม่เกินนี้นะพระคุณเจ้าก็มาแช่ร้านะคะเรียนไปได้บุญไปนะคะสวยสับไม่มีการ remember temper ค่ะนะพระอาจารย์บอกเลย no เรียนกับครู Lady Gay no remembering temple แน่นอนค่ะเรียนกับเกย์แล้วไม่มีการจำวัดแน่นอนนะคะไม่มีการเล่นเกมซ่อนตาดำนะพระอาจารย์บอกเลยแบบตัวมามค่ะจวดค่ะครูขาข้อสอบของสอบปถภาคก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะครูขาข้อสอบมี50ข้อแต่ด้วยเนื่องจากเนี่ยตอนนี้ระบบข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นกลางละบางก็อะไรคะนะคะสวนดุสิตออกบางทีมอนอไม่ใช่มหาลัยเนนนะคะมหามอนเรสวนเป็นคนออกหรือมหาลัยชั้นนำของในแต่ละภาคเป็นคนออกดังนั้นเนี่ยความหลากหลายของตัวข้อสอบก็จะมากขึ้นแต่ครูเก๋มั่นใจค่ะว่าภาคก่อนเนี่ยนะคะไม่เกินในตัวที่ชี้วัดได้ดีคือพวก O-net นะคะ O-net ม.3 O-net ม.6 ค่ะคุณครูฝึกทำเยอะๆรู้เขารู้เราเราจะสับๆไม่หลับในนะพร้อมหอนแล้วแม่ฮู้นี่ครูตีมาแล้วบอกพร้อมหอนค่ะก็จวดไปเลยสิคะแม่ลัดค่ะอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะพระอาจารย์อยู่ไว้พระอยู่เต้นไม่ได้ค่ะนะอ้าวพี่บุ๋มรู้เลยรู้เลยนะคะนี่หัวทองแบบนี้พี่บุ๋มแน่นอนค่ะพี่บุ๋มคอมเมนต์ไม่ได้แต่ส่งหัวใจได้ขอบคุณค่ะเริ่ดนะคะอ่ะดังนั้นคุณครูเรามาเริ่มข้อสอบจริงปีแรกนะมาพบกับครูเลดี้เก๋ๆสุดสวยสุดเซ็กซี่และก็น้องสมตุ๋ยค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับเราพร้อมจะเรียนแล้วเราพร้อมจะเรียนแล้ว Let's go la 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 ไปเลยค่ะเบสสวัสดีลูกเริ่มเลยค่ะโอเคนะคะคุณครูเคยติดตามครูเก๋ยังนี่ไปติดตามเลยนะคะสัวคนอินปองอันนี้เป็น Facebook หลักจะแชร์ความรู้แบบสับๆแบบตัวมัมนะคะแบบภาษาอังกฤษคุณครูทุกวันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะในอันนี้เนี่ยนะคะ IG นะคะบางคนบอกไฮไฟฟ์ผู้เก็บไม่เล่นนะไฮไฟฟ์เล่น QQ เล่นเพิร์ดแม่เล่นเพิร์ดโอเคข้อสอบจ้ะเริ่มจุ๊บแจงแหมฉันเมาหน่อยก็ไม่ได้เป็นการ break the ice ค่ะทำความรู้จักกันนะคะข้อสอบปีแรก65เริ่มเลยค่ะใครมีพีทเปิดตามเลยนะจ๊ะนะคะได้ค่ะครูวราพรถ้าอยู่ในคอร์สครูเก๋แล้วเดี๋ยวเก๋ปักหมุดให้นะเดี๋ยวเก๋จะรวมไว้ให้หมดเลยทั้งหมด5ครั้งนะคะไปค่ะข้อสอบข้อ1เขาบอกว่าอะไรคะอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องนะคะแต่ว่าลูกศิษย์จำมาว่าเขาถามว่า closest meaning ของคอปค่ะอะไรสวัสดี2ล้าน2แสนคนค่ะขอเต้นก่อนจ้ะและคอปหมายความว่าอะไรพิมพ์1แล้วตอบจวดค่ะใครตอบขอให้บรรจุได้ที่1ค่ะลัดเสียงหัวเราะไม่ใช่เสียงเอฟเฟคค่ะครูเสียงครูเลดี้เก๋เองขอกดปุ่มกันค่ะใช่ค่ะเสียงครูเก๋เองค่ะไปค่ะแม่เริ่มค่ะถูกต้องค่ะคำตอบที่ออกนะคะถือว่ามาทบทวนนะคุณครูขาใครที่เป็นนิสิตนักศึกษาจบใหม่เรามาดูแนวใครที่สอบไปแล้วปีนี้ปังกว่าเดิมจ้ะ
คะแนน50คะแนนจะต้องได้อย่างน้อย49ค่ะจวดสาธุเด้อ49นี่คือรวมกันทั้งไลฟ์นี้ค่ะ 2,400 ล้านคนปังมากแน่คำตอบที่ออกจวดค่ะตอบข้อ4ค่ะใครตอบถูกกด99ค่ะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆค่ะเนี่ยคอปหรือเรียกว่า policeman ตำรวจค่ะตำรวจทำไมถึงเรียกว่าคอปคะนี่คืออะไรของตำรวจดูค่ะโอ้ยแม่ว้ายแรงมากแม่ตัวอะไรคะหมวกค่ะหมวกค่ะพระอาจารย์ที่ดูอย่าตกใจนะคะมันคือหมวกค่ะพระอาจารย์หมวกตรงนี้มีอะไรตรงกลางเลิศใครบอกพระจันทร์คนนะคะพี่เซรามูลนะคะไม่ใช่พระจันทร์ค่ะแม่สิเอออันนี้คือดาวค่ะอุ๊ยครูเลดี้เก๋ๆดาวครูเก๋ถามหน่อยดาวตัวนี้ทำมาจากโลหะอะไรใครตอบได้ขอให้มีแฟนเป็นตำรวจใครไม่ตอบมีแฟนเป็นประยุทธ์ค่ะอ้าวเริ่มเลยไปค่ะดีงามมากถูกต้องค่ะเลิศแม่แรงมาบางคนกลัวตรงด้านหลังนะคะทำมาจากคอปเปอร์ค่ะทับอุ้ยหัวรุดหมดแล้วแม่ทำมาจากทองแดงค่ะทำมาจากทองแดงสมัยก่อนเนี่ยเขาเลยมีหนังเรื่องนึงว่าโรบอคอปนะคะตำรวจหุ่นยนต์ค่ะ The Brother เห็นไหมคะเราอะนะกับคนที่เราคุยด้วยเป็นได้แค่ brother ค่ะเป็นได้แค่พี่ชายแรงมากอ่ะน้องชายหรือพี่ชายก็ได้อุ๊ยไม่ต้องเศร้านะสอบติดก่อน wife เหมือนนะคะเป็นภรรยาค่ะภรรยาแล้วหนึ่งขอเป็นภรรยา father เพราะอะไรคะ your father พ่อมึงลัดเนี่ยได้แล้วเนาะหรือเรียกว่า dad อะไรก็ได้ค่ะ daddy ทองคำขาวจุ๊บแจงทองคำขาวอะไรล่ะลูกคอปเปอร์มันทองแดงอีนี่ตีนมเบี้ยวเลยมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวทองแดงไม่ใช่ทองคำขาวคอปเปอร์คือทองแดงคนพูดใต้แล้วมันร้อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าคอปเปอร์เป็นแบบทองแดงแบบคนเหมืองค้อนนะคะไปต่อค่ะคุณเหนื่อยไหมครับภาคภูมิไม่มีคำว่าเหนื่อยลูกกลายเป็นครูเราต้องปังไม่ไหวเราต้องสับกว่าเด็กค่ะเราต้องดีดเพราะเรียกว่าครูเลดี้เก๋ๆพลังใบสิจ๊ะไปต่อข้อ2จ้ะนี่คือข้อสอบจริงค่ะเนี่ยนี่คือข้อสอบจริงค่ะดูนะขอวันนี้ขอเรียน20นะ20อ่ะออฟสวัสดีจ้าเนี่ยนะที่บอกสวยจังวันนี้ขอบใจจ้าปวดติดป่วงเด้อ non side effects effects นะฮะอันนี้อ่านว่า effects แปลว่าผลกระทบค่ะนะผลกระทบค่ะดูจ้ะอันนี้ข้อสอบจริงหมดเลยนะครู when ต้องบวกเกี่ยวกับเวลาถูกต้อง off ร้อยร้อยดีดเป็นม้าเลยครูอีว่าคนนะคะไม่ใช่ม้า ฉันคือนางฟ้านะ wow. เป็นเห็ดไงเห็ดนางฟ้าไงลูกแกล้งหัวเราะหน่อยได้ไหมครู wow. when will you take the second dose of Pfizer เมื่อไหร่ที่คุณจะต้องมีการเช็คก็คือฉีดsecond dose of Pfizer นะเป็นไฟเซอร์ตัวที่2ลัดมัมมี่มิวสวัสดีลูกลูกศิษย์ในคอร์ส A 3 days 3 weeks 3 months 30 days 3วันนะคะ3วันแล้วก็ฉีดดีมากคนหรือฉีดบัตรยักษ์ไอ้นี่3 weeks 3อาทิตย์ค่ะเนี่ยหรือ3 months 3เดือนหรือ30 days30วันก็เท่ากับ1 month 1เดือนค่ะเราไปจวดดูกันเลยค่ะเบสสวัสดีลูกจวดค่ะอ่ะคุณครูดูนะคะเรามาดูกันตรงไหนแม่นี่ค่ะเขาบอกชิปตรงนี้ Pfizer's 2 dose โดสที่2 are taken แปลว่าถูกอะไรคะดูจากชีตนะถูกฉีดใน31 days อ่ะคุณครูเลข1อาทิตย์มี7วัน7 1 7 7 2 14 7 3 21ขนาดคุกเก๋เออังกฤษปึกปึกแข่งโอลิมปิกยังทำได้เลยลูกเนี่ยแสดงว่าทั้งหมด3 weeks 3 weeks จวดเลยจ้ะไปค่ะ
่งมากตอบข้อ B จ้ะใครตอบถูกกด99ขอหัวใจใครกดหัวใจขอให้ปีนี้กู้สหกรณ์เลยค่ะขอให้กู้ก่อนแล้วสอนทีหลังจ้าสาธุเด้อใครตอบครูเก๋บ่อยๆขอให้สมตุ๋ยจงอวยพรสาธุ99สอบติดทุกคนด้วยจ้าหมันๆจ้า99สอบติดทุกคนด้วยจ้าหมันๆจ้าเลิศไปต่อนะคะข้อที่3ค่ะเลิศต่อไปค่ะคุณครูเรามาดูกันต่อนะคะเมย์สวัสดีลูกเมย์ What is not symptom อะไรไม่ใช่ symptom symptom แปลว่าอาการโรคอะไรไม่ใช่อาการโรคของ these three vaccines ของ3 vaccine นี้ค่ะเราก็ดูว่าตัวไหนที่มันไม่มีใน3 vaccine ก็คือตัวนั้นอะใครมีชีสใครมีชีสตอนนี้แบบอุ๊ยครูเก๋หนูซื้อใน PDF เรียบร้อยแล้วค่ะกดเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วใครเป็นลูกศิษย์ในคอร์สครูเก๋กด1หน่อยอยากดูว่าใครมีชีสบ้างโชว์มาหน่อยสิแม่กดหนึ่งเลยแม่จะได้รู้ค่ะป่ะขอสมคุยได้ไหมคะเขาบอกว่าอะไรไม่ใช่อาการโรคนะคะอะไรไม่ใช่อาการโรคคุณครูดูก่อนแม่อันเลิศดีมากคนปัง headache ปวดหัวนะคะบางคนอ่านเลยคะ headache ตีนมเบี้ยวเลยเอดาจีเอดาจีนักกินจีเลยนะคะเป็นน้ำปลาเชงเลย headache แปลว่าหัวจะปวดหัวค่ะต่อไปนะคะอันหนึ่ง stomach ache แปลว่าปวดท้องค่ะปวดท้องค่ะ fatigue ตัวนี้แปลว่าเหนื่อยคำนี้เจอบ่อยมาก fatigue แปลว่าเหนื่อยล้าต่อไป muscle pain แปลว่าความเจ็บปวดค่ะเจ็บปวดตรงไหนคะเจ็บปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดกล้ามเนื้อมีซีดแต่ไม่ได้เปิดดูมีชีสแต่ไม่ได้เปิดดูเอาเลิศดีมากแม่คำตอบที่ออกใครสอบติดขอให้ปังอะไรไม่ใช่อาการโรคติงลี่มาแล้วสุกัญญามาแล้วจุรารัตมาแล้ว fatigue มีค่ะ fatigue เหนื่อยล้ามีจ้ะมีทั้ง3อันเลยด้วยซ้ำแต่คุณครูคิดง่ายๆแม่สุพันธิตาหวัดดีรับพี่พันธ์หวัดดีลูกนี่ฉีดวัคซีนคุณครูปวดหัวมีแน่นอนเหนื่อยมีแน่นอนเพลียปวดกล้ามเนื้อที่ฉีดมีแน่นอนแต่คุณพี่คะคุณพี่ฉีดแล้วคุณพี่ปวดท้องคุณพี่เมากาวนะคะตอบข้อ B ค่ะว้ายใครตอบ C คะคำตอบที่ออกตอบข้อ B จวดค่ะดูสิคะไม่มีคำว่าปวดท้องค่ะ injection site pain แปลว่าปวดบริเวณที่ฉีด fatigue เหนื่อย muscle pain คือปวดกล้ามเนื้อ joint แปลว่ากระดูกค่ะอันนี้ปวดกระดูกแล้ว1 redness ก็คือรอยแดงๆบริเวณที่เราฉีดเนี่ยโอเคดูต่อ fatigue เหนื่อย headache ปวดหัวค่ะต่อไป tenderness แปลว่าอาการเขาเรียกว่าอาการกดเจ็บค่ะอาการกดเจ็บคืออะไรเช่นครูเก๋ทำไมคะสมมุติพอไปเจ็บพอไปกดตรงนี้รู้สึกเจ็บแม่อุ๊ยกดเจ็บมันเหมือนร้าวไปเพราะอาการจากการอะไรนั่นเองจากการฉีดวัคซีนนั่นเองค่ะเนี่ย inject muscle pain injection site pain ก็คือปวดบริเวณที่ฉีดนะคะ feverishness แปลว่าเป็นอะไรคะ fever แปลว่าเป็นไข้ค่ะการเป็นไข้มีไข้สูงอันนี้มีอาการร่วมด้วยแน่นอนจวดค่ะคำตอบที่ออกพวกไข้ตัวอันนี้ง่าย what is the same นะสงสัยหมอต่อยท้องนะคะไม่ค่ะหมอไม่ได้ต่อยท้องแต่หมอเสกเด็กเข้าไปในท้องจ้ะลูกนะคะโอมสิทธิ์ท้าผู้เจริญสีให้ขอมีคนเมตตา What is the same symptom of these three vaccines อะไร same คือเหมือน same นั้นแปลว่าเหมือนอาการโรคที่เหมือนกับ three vaccine นี้คืออาการอะไรง่ายมากอ่านไปแล้วจ้ะจวดค่ะไปเลยค่ะมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเอ๊ะ
ต่าเขาอะไรคะ tenderness แปลว่าอาการกดเจ็บค่ะอาการกดแล้วเจ็บผิดค่ะ injection แปลว่าการฉีดค่ะ side pain คือการเจ็บปวดบริเวณที่ฉีดค่ะการเจ็บปวดบริเวณที่ฉีด joint painอันนี้ปวดบริเวณข้อกระอะไรคะข้อกระดูกค่ะดังนั้นตัวที่เหมือนกันคือคำว่า fatigue แปลว่าเหนื่อยล้าค่ะตอบดีจ้วนใครตอบถูกกด99ค่ะเก่งมากจ้าเก่งมากคุณครูจ้วนทุกคนเลยอ่ะแม่มายอนนะแม่ขอตัวไปทำธุระก่อนได้เลยเบสต่อไปข้อที่5ค่ะคุณครูนี่คือข้อสอบจริงปี65ค่ะอันนี้ดูก็รู้มันคือเนี่ยCOVID-19 vaccination การฉีดวัคซีนอันนี้อ่านว่า procedure ไม่ได้อ่านว่า procedure ตีนมเบี้ยวเลยบางคนอ่าน procedure procedure ไม่ได้ procedure แปลว่าขั้นตอนในการฉีดวัคซีนค่ะเรามาดูกันอันแรกอ่านโจทย์ก่อนค่ะwhich document เอกสารไหน is shown ที่ถูกแสดง to verify แสดงในการ your agent or identity แปลว่าแสดงตัวตนอะไรเป็นการโชว์บอกว่าเนี่ยเธอคือคนเนี้ยเราไปดูกันเลยข้อที่5จวดมี ID card passport driving license house registrationเราไปดูจะตอบได้ต้องมีคำตอบอยู่นั้นค่ะข้อ5คุณครูดูให้ดีค่ะคุณครูจำจะตอบได้ต้องมีคำตอบอยู่ในเนื้อเรื่องบัวมาแล้วน่ารักโสภิตาหวัดดีลูกศิษย์เดคอร์สมาเยอะเลยแม่คุณครูดู1 register แปลว่าลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนat the counter ก็คือลงทะเบียนตรงเคาน์เตอร์ก่อนต่อไป2 show your passport มาแล้วแม่ไม่ได้ใบค่ะตอบว่าอะไรอู้ว้าวแม่ไม่ได้ใบให้show อะไรคะแล้วก็ใครบอก show your cock ไม่ได้แม่พูดนะแน่นอนจวดpassport ค่ะเพราะว่าคือที่จริงคนไทยอ่ะเราโชว์ ID card บัตรประชาชนก็ได้ถูกไหมแต่ในกรณีที่เป็นแบบชาวต่างชาติอ่ะมันก็ต้องโชว์ passport driver license แปลว่าใบขับขี่ค่ะขับปอร์เช่แล้วก็ฟินกูเก๋ขับอะไรคะปอร์เต็กตึงแล้วมันฟินนะคะเลิศ house registration ลองเดาได้ไหมแปลว่าอะไร house เกี่ยวกับบ้าน house registration แปลว่าทะเบียนบ้านค่ะเก่งมากทะเบียนบ้านอันนี้ไม่ยากเลยนะคะคือคุณครูสังเกตเนาะเขาจะเอาข้อสอบที่มันเกี่ยวกับอะไรที่เป็นข่าวในปัจจุบันแล้วก็เอามาออกนั่นเองนะคะดังนั้นคุณครูทำได้นะฝึกเยอะๆนะไปดูต่อจวดจ้ะแม่เอามาดูนะคะคำว่าขั้นตอนกระบวนการมีคำว่าอะไรบ้างอ่ะมาดูคำศัพท์หน่อยค่ะคำว่าจะขีดกับโชว์คอกทอยนะคะคำแรกค่ะ means ค่ะทะเบียนบ้านก็มาใช่คุณครูทะเบียนบ้านมาแล้วหนึ่งดีนะคะไม่มีใบสูติมรณะบัตรนะแม่คำว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างกระบวนการมีอะไรบ้างคะ means mode method process procedure strategy scheme นะคะเอาปัจจุบันบ้างนะแม่อะไรอะปัจจุบันอะไรอะลูกอะไรหรอ means mode method ออกเสียง method นะคะอย่าออกเสียง med อย่างอื่นนะนะคะอะไรคุณครูหัวล้ออะไรกันเม็ดแมงลักไงแม่
process procedure strategy scheme strategy ตัวนี้จะแปลว่ากลยุทธ์ค่ะกลยุทธ์มีอะไรบ้างคะ means mode method process procedure strategy scheme scheme ขั้นตอนกระบวนการใครจดเสร็จกด99แม่ใครจดเสร็จกด99จวดจ้ะเริ่มเลยขอเสียงคนสอบติดปีนี้รัวหัวใจหน่อยฮะจำเมื่อกี้คุณครูมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากขออนุญาตให้มันมีคำหนึ่งคุณครูที่ปอยอมรับนะคะเรามาดูคำนี้1ไปลงทะเบียน2โชว์พาสปอร์ตต่อไปอันที่3ค่ะมันจะมีคำว่า screen point นะคะ point ที่ screen ค่ะก็คือเหมือนคัดกรองนะคะ history ก็มา history checking ก็คือมีการเช็คเกี่ยวกับประวัติ history ไม่อ่านว่า high story นะคะbody weight เช็คน้ำหนักค่ะนะคะต่อไปค่ะ height checking เช็คความสูงนะคะว่าตีพ่อตีแม่หรือเปล่าขายาวแขนยาวขนาดไหนได้ค่ะ approach ก็ได้ approach ก็ได้ค่ะต่อไป vital sign checking sign the consent consent ตัวนี้แปลว่ายอมรับค่ะก็คือใบยินยอมในการฉีดวัคซีนค่ะใช่โมนานะคะคุกกี้มีการทำ MOU ค่ะมีการทำ MOU กับอาจารย์กับน้องแก๊ปติวเตอร์ชั้นนำพันธมิตรที่ดีงามไว้นะคะมาช่วยๆกันนะคะแต่กลุ่มเราเรียนไปเลยลูกเรียนให้บรรจุใส่อัฐิไปเลยลูกบรรจุข้าราชการนะลูกนะอย่าเพิ่งบรรจุทาสนะคะคำว่า consent แปลว่ายอมรับคำว่ายอมรับมีคำว่าอะไรบ้างพรุ่งนี้แหกโค้งในกลุ่มของกูเก๋นะกลุ่มวิชาเอกจ้ะนะคะพรุ่งนี้เจอกันลูกโมด้าไปค่ะขออนุญาตดูนะคะคุณครูจดคำว่ายอมรับค่ะยอมรับใครจดเสร็จกดหนึ่งค่ะจะมีใครยอมรับคนหน้าตาอย่างฉันขออนุญาตแชร์ใน Facebook ก่อนคุณครูกูเก๋ไม่ได้แชร์เลยแป๊บนึงนะแชร์เฟซกูเก๋ด้วยดีกว่าคุณครูใครจดเสร็จกดหนึ่งนะโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาเย่เย่มาล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 านะคะกูเก๋แชร์ของกูเก๋ก่อนด้วยดีกว่าจวดแม่แบบจวดจวดคุณครูกดแชร์แล้วก็ฝากแท็กเพื่อนมาเนอะเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยนะคุณครูอันนี้เตรียมมาให้คุณครูเลยนะคะสำหรับแบบข้อสอบจริงนะคะไปค่ะนะคะคุณครูคำว่ายอมรับมีคำว่าอะไรบ้างครูเก๋ขอกลับไปในที่เฟซหน้าเดิมก่อนนะคะอันนี้ค่ะแป๊บหนึ่งเนอครูเก๋อยู่ไหนเนี่ยขออนุญาตนะคะขอกลับไปที่เฟซเฟซบุ๊กอันนี้ก่อนขอโทษค่ะแม่แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตค่ะ คุณครูสังเกตอันนี้นะฉันอยู่ไหนนี่ฉันมาแล้วจวดคุณครูคะคำว่าอันแรกนะคะคำว่ายอมรับมีคำว่า accede ออกเสียงพร้อมกันนะคะ accede grant concede นะคะคำว่า acknowledge ไม่ได้แปลว่าขอบคุณหรือความรู้นะคะมันแปลว่าขอบคุณยอมรับหรือตอบรับก็ได้ accent yield accept accept friend เห็นไหมแปลว่ายอมรับเป็นเพื่อน consent เมื่อกี้นี้ที่ข้อสอบออกแปลว่ายินยอมต่อไป seat approve
คืออนุมัติแล้วก็ conform to comply แปลว่ายอมทำตามคำพูดนี้ทั้งหมดเป็นความหมายเดียวกันหรือซินโนนิมหรือภาษาไทยเรียกว่าคำไวยพจน์แน่ฮะแปลว่ายอมรับอันนี้จดเพิ่มนะครูมีคำอะไรบ้างจะมีใครยอมรับ accept กันคอนซิตที่มันธรรมดา acknowledge as send you accept consent sit apula conform to จะมีไหมใครคอมพลาลาลายฉันทีว้าอ้าอ้าว้าอ้าอ้าว้าว้าอ้าอ้าว้าอ้าอ้าว้าอ้าคำพวกนี้เป็นกริยาเหมือนกันหมดเลยนะคะเขามีงานวิจัยภาษาอังกฤษว่าการจำศัพท์เราควรจำเป็นเซตค่ะนะคะมันจะทำให้เราจำได้ดีขึ้นอ่ะเรียบร้อยนะครูขาจวดนะเรียบร้อยนะแม่นะอ่ะจดเรียบร้อยเราไปดูกันต่อข้อต่อไปค่ะเขาบอก how long คุณครูจำนะ how long ตัวนี้ไม่ได้แปลว่ายาวเท่าไหร่แม่นะคะนะadmit ที่หนูสะกดอันนี้ก็ได้ค่ะ admit นะคะตัว t นะลูกนะ admit อันนี้แปลว่ายอมรับก็ได้หรือแปลว่าการเข้าโรงพยาบาลก็ได้นะคะ admit ก็ได้ค่ะยอมรับยินยอมหรือเข้าโรงพยาบาลก็ได้ how long ไม่ได้แปลว่ายาวเท่าไหร่แปลว่านานเท่าไหร่นะ do you observe แปลว่าสังเกตค่ะนะต้องสังเกตซิมตัมอาการเท่าไหร่หลังจากฉีดวัคซีนจวดค่ะ A 30 seconds 30วิ15 minutes half an hour หรือ30 days จวดค่ะตอบข้ออะไรแม่ wow! ว่าที่ครูผู้ช่วยบอกได้ไหมคะคุณครูดูจากเลขอะไร1 2 3 4หรือ5จวดค่ะตอบข้อไปค่ะคุณครูเก่งมากค่ะนะคะดูจากตรงที่5ค่ะเขาบอก observe แปลว่าสังเกต your symptoms อาการโรค for 30 minutesfor 30 minutes อันนี้คือ30นาทีแต่ข้อสอบมันไม่ได้เอามาให้เราแบบนี้ค่ะนางให้เราเปลี่ยนอุ๊ย30คืออะไรอ่ะก็คือ half an hour ตอบ4จวดใครตอบถูกกด1แม่นะคะ30 days 30วันพออมาเลยสวัสดีสมหญิงทำอะไรไม่มาโรงเรียนเนี่ยมารายงานตัวได้แล้วพออจะใช้งานยังไงมึงเอ้ยไป30วันผอ.โทรตามเลยอีนี่นานเกิน15นาทีก็น้อยไป30 second 1 2 3 4เอ้าโม้ยเร็วเกินค่ะคุณพี่ใครยังไม่ทันขึ้นเลยค่ะคุณพี่คะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเห็นไหมคะ half an hour ก็เท่ากับคำว่า 30 minutes คือความหมายเดียวกันนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะครูขาเราไปดูกันต่อข้อที่7นะวันนี้ซะ25ข้อค่ะไปค่ะคุณครูอันนี้คือข้อสอบจริงเนาะแต่ว่าโจทย์มันอาจจะไม่ครบเพราะเนื่องจากคุณครูเนี่ยเขาจำมาได้ขนาดนี้ครูเก๋ว่าก็เก่งมากแล้วนะอีเจไปทำข้อสอบหรือไปจำข้อสอบวะเนี่ยเป็นคนจำข้อสอบกันเก่งมาก A บอก Can I help you มีอะไรฉันช่วยไหม B บอก Do you have a bigger shirt bigger shirt นี่แกมีเสื้อตัวใหญ่กว่านี้ปะใหญ่กว่านี้มีไหม A บอก What do you wanta medium คือ size A ว้ายแม่ครูเก๋ไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดค่ะ medium คืออะไร shape size shirt หรือ outfit จวดค่ะเสียงเหมือนมากเหมือนอะไรคะเหมือนลีน่าจังเหรอคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะโทรมาบริจาคไหมขอบคุณค่ะไม่บริจาคก็วางไปซะค่ะคุณพี่ตอบเลยคะแน่นอน medium size M คือ medium size L คือ large นะ S คือ small ผมไม่ small นะครับผมไม่เล็กนะครับจวดครับตอบเลยครับตอบ B จวดใครตอบถูกรัวหัวใจจ้ะ size เป็นคำนามค่ะแปลว่าขนาดค่ะนะฮะแต่ shape แปลว่ารูปร่างค่ะ
เชฟบะ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 เอว26อก35หน้าผากนอกนูนเชิ้ตแปลว่าเสื้อคนนี้เมากาวจ้ะออฟฟิตแปลว่าเสื้อผ้าค่ะออฟฟิตแปลว่าเสื้อผ้าค่ะอันนี้บ่ใช่เด้อ oh, no. คุณครูข้อสอบวิแล้วคือเลิศครูเก๋บอกเลยรู้สิครูเก๋เนี่ยเอกอังกฤษได้50นะคนหนึ่งเอกภาษาไทยได้49คุณครูเอาขนาดไม่เก่งนะแต่ตั้งใจเรียนคอร์สครูเก๋มากได้เลยดังนั้นคุณครูไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ครูเก๋เชื่อมั่นว่าไม่เก่งไม่เป็นไรขอขยันเราปังแน่นอน30วันนี้จวดคำว่าเสื้อผ้ามีอะไรบ้างคุณครูลองเดาซิ C C O ของครูเก๋ใครตอบได้3คำนี้แบบโดนใจครูเก๋ขอให้ปีนี้บรรจุจวดแฟนที่ไปบรรจุที่โรงเรียนแอบชอบเรา คอสอ4อีก1ปีเกษียณว้าวเนี่ยอ่ะผอ.จ้ะแฟนของลูกค่ะตอบเลยค่ะคำตอบที่ออกค่ะคุณครูใครตอบได้เร็วแม่จวดจัดฟัดบึมเคลอร์อ่ะเฮ้ยนี่ต้องระวังนะหญิงคุณครูไม่ได้เลยแม่คลอสอีนี่คลอสยังผิดนะลูกคลอสมันแปลว่าผ้าเศษผ้าด้วยนะลูกอู้คนหาอะไรคะพันด้วยผ้าคีริ้วสมตุ๋ยร้องเพลงให้พี่เขาเลยโหยหาความรักความรักความเมตตาหิวพาศรัทธาความมั่นใจอีเจ๊บอกเต้งบอกแฟนเต้งเราอยากได้คลอสอ่ะมึงไปซื้อผ้าคีริ้วห่อตัวดีนะคะถ้าพูดผิดอีกแม่จะให้ผ้าผ้าดิบพันแล้วนี่จะให้ผ้าดิบพันคนบ้าเลยมึงเอาผ้าเศษผ้าไปพันตัวนะคะเอาใหม่คุณพี่ clothes อันนี้แปลเสื้อผ้านะ C อันนึงคือคำว่า costume ค่ะ costume แปลว่าเสื้อผ้าตัว O ค่ะ O เลยคะ1 O he O 2 outfit ค่ะ outfit ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรบ้าง clothes costume outfit เสื้อผ้านั่นเองค่ะใครจดเสร็จกด1ค่ะแม่จวดจาดฟาดบึมพักพวกใครตอบเรียนไปเรียนมาไม่ใส่แล้วเสื้อผ้าฉันใส่เศษผ้าดีกว่าคนหรือมัมมี่รีเทิร์นเอาไปต่อนะคะใครสัญญาว่าจะอยู่กับครูเก๋จนจบฝากกด88หน่อยแม่ใครครูเก๋เรียกชื่อสอบติดแน่นอนจ้ะจวดเสียงดังก็ดังปาละ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 ปาเลิศค่ะเรามาดูกันนะคะ Good morningCan I speak to Mr. Tony Stark? เป็นผู้ชายดีกว่า Good morning สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับผมขอคุยกับ Mr. Tony Stark หน่อยได้ไหมครับ B เป็นผู้หญิงเนาะ he's not here right now เขาไม่อยู่ที่เนี้ยค่ะตอนเนี้ยค่ะเจอช่องว่างอันตอนนิดนึง please อันนี้เป็น A นะคะขอโทษค่ะ please tell him to call me back โปรดบอกเขาให้โทรกลับมาหน่อยนะIt's urgent มันเร่งด่วนมากอ่ะฟ้าวมากจวดจาดฟาดบึ้มนะให้เขาโทรกลับด้วยนะครับแสดงว่าแน่นอนค่ะเนี่ยอ่ะ EB น่าจะเป็น operator ขอโทษค่ะยอดเงินของคุณก็จะหมดมีปัญญาเติมเงินไหมคะขอโทษค่ะผิดค่ะจะบอกว่าไม่ทราบว่าคุณต้องการจะฝากข้อความอะไรไหมคะเนี่ยอ่ะ hyper สวัสดีจ้ะ hyper ชื่อเธอเลิศมาก hyper ดีนะจะไม่ชื่อไฮยีนนะลูกนะเลิศไปค่ะA B C D จิ๊บลูกศิษย์ในคอร์สชั้นนำหวัดดีจ้ะนะคอฟฟี่มิลหวัดดีจ้ะจวดตอบข้อคุณครูเอาว่าไปสำนวนโทรศัพท์เนี่ยออกบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสพฐหรือคุณครูข้อสอบกทมที่ผ่านมาอปทอาชีวะกพออกสำนวนโทรศัพท์เยอะมากดังนั้นคำตอบที่ออกจวดค่ะคุณพี่ฝากข้อความไหมคะอารีเธอต้องการจะฝากไหมฝากเงินดีกว่านะลูกนะจะได้มีเงินเกษียณนะลูกนะตอบข้อ4จวดใครตอบถูกรัวหัวใจค่ะ
ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ